เมืองเก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศเมืองทุ่งยั้งย้อนอดีตไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวต่างชาติรู้จักเมืองของเราในนามสยามประเทศแต่ว่าเรียกชาวสยามว่าคนไทยแล้วก็ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเนื่องจากคนไทยกระจายกันอยู่ในประเทศต่างๆเช่นไทยใหญ่ซึ่งตั้งรกรากอยู่บนส่วนหนึ่งของพม่ามีแผ่นดินถิ่นกำเนิดตั้งอยู่ใกล้กับสยามประเทศภาษาพูดก็อาจจะฟังดูแปลกหูไปบ้างแต่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆก็พูดคุยกันรู้เรื่องแม้กระทั่งตอนสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นหน้าประวัติศาสตร์โลกก็ระบุว่ากองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งทะเลของสยามประเทศซึ่งพวกฝรั่งเรียกว่าสยามอันหมายถึงสยามนั่นเองเราเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อบ้านเมืองจากสยามประเทศในช่วงหลังสงครามโลกอันเป็นยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเรืองอำนาจและเป็นผู้จับมือตกลงเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นจุดชนวนสงครามไม่บานปลายไปทั่วเอเชียทั้งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เห็นด้วยก็เกิดขบวนการเสรีไทยใต้ดินจับมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นแบบใต้ดินโดยมีอเมริกาสนับสนุนเมื่อสงครามโลกปิดฉากลงในแบบญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขกลุ่มมหาอำนาจทั้ง5ยกเว้นอเมริกาก็ถือว่าสยามต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามไปด้วยเพราะว่าเป็นพวกเดียวกับญี่ปุ่นนักการทูตของเราต้องใช้วิธีเจรจาแบบลิ้นการทูตอย่างสุดฤทธิ์เพื่อให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นยังดีว่า4มหาอำนาจที่เหลือเกรงใจอเมริกาฝ่ายสัมพันธมิตรช่วยยืนยันว่าสยามช่วยรบกับญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถมหาอำนาจอดีตนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็ได้แต่แบ่งแผ่นดินสยามไปเป็นของตนมากพอสมควรจนเหลือแผ่นดินไม่ถึงครึ่งอย่างที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนั้นฝรั่งมหาอำนาจยังกล่าวถึงสยามประเทศอย่างเสียหายคำว่าเซมิสทอแปลตรงตัวว่าพูดแบบสยามนี่กลายเป็นศัพท์แสลงใช้กล่าวถึงคนกะล่อนพูดจาไม่อยู่กะร่องกะรอยว่าพูดแบบเซมิสทอเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามกลับมาเรืองอำนาจเป็นคำรบสองจึงได้ตั้งชื่อประเทศเสียใหม่ฝรั่งมหาอำนาจจะได้ลืมคำว่าเซมิสทอไปเสียพ้นจากการหาหรือสยามประเทศซึ่งเป็นชื่อแผ่นดินถิ่นกำเนิดของคนไทยฉะนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนกับนานาอารยประเทศจึงขอเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยนับจากวันเปลี่ยนชื่อจากสยามถึงปัจจุบันก็ร่วม70ปีแล้วจุดกำเนิดของประเทศไทยสยามประเทศอันเป็นชื่อดั้งเดิมของราชอาณาจักรไทยคนต่างด้าวเท้าต่างแดนรู้จักกันมายาวนานในชื่อสยามมาหลายร้อยปีสยามประเทศนี้ผลัดแผ่นดินหลายครั้งในหลายยุคหลายสมัยต่างกรรมต่างวาระนามเมืองในแต่ละยุคก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเช่นกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเมืองใหญ่ทรงความสำคัญที่ทุกคนรู้จักกันอย่างแพร่หลายพอๆกับเมืองหลวงก็มีอาทิเช่นเมืองพิษณุโลกเป็นต้นแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเมืองเก่าแก่ที่สุดของสยามประเทศนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือเมืองทุ่งยั้งดังมีหลักฐานยืนยันในเนื้อความที่กล่าวไว้จากพระคัมภีร์ไตรปิฎกในพระคัมภีร์สุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องทุตังคนิธานเนื้อความมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปทุ่งยั้งนั้นไปถึงแล้วทรงให้พระอานนท์มหาเถระกับบรรดาสงฆ์สาวกทั้งหลายหยุดพักอยู่ณทุ่งยั้งในขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดอารวกยักษ์ให้ละจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดต่อมาในปีพุทธศักราช500ฤาษีสัชนาลัยกับฤาษีสิทธิมงคลร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาให้ชื่อว่าเมืองสวรรคโลกแล้วให้พระยาธรรมราชาเป็นผู้ครองนครดูแลอาณาประชาราษฎร์บ้านเมืองธนุบำรุงเจริญรุ่งเรืองแล้วพระยาธรรมราชาจึงโปรดให้สร้างเมืองลูกหลวงคือเมืองทุ่งยั้งสถาปนาขึ้นเป็นกำโพนครให้พระราชโอรสเจ้าธรรมกุมารเป็นเจ้าเมืองพระโอรสอีกองค์หนึ่งคือเจ้าโลกุมารเลื่อนขึ้นเป็นพระยาศิธรรมศกราชครองนครหริพุนชัยพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งคือเจ้าศรีหนุมานครองนครพิชัยเชียงแสนทั้งสี่นครร่วมกันสถาปนาแผ่นดินเป็นอาณาจักรสยามสุโขทัยนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อว่ามีนครแสนวีอีกด้วยโดยมีหลักฐานในบันทึกของราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นว่าเสียมคือคำพูดที่คนจีนใช้เรียกอาณาจักรสยามสุโขทัยว่าเสียมได้พาทูตโรมันไปติดต่อการค้ากับจีนทางราชสำนักจีนพอใจพระราชทานของกำนันตอบแทนเป็นอันมากและปรากฏร่องรอยของนครแสนหวีที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ดยมีการขุดพบกาน้ำชาและดาบจีนโบราณที่ดาบมีตัวอักษรจีนเรียงเป็นแถว10กว่าตัวกรมศิลปากรตรวจดูแล้วระบุว่าเป็นดาบโบราณได้รับพระราชทานจากราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นส่วนหนังสือประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่าสยามส่งทูตจากเมืองแสนหวีซึ่งอยู่ในรัชฉานของพม่าไปเมืองจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่ที่รัชฉานไม่มีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่กลับขุดพบของพระราชทานจากจีนที่คลองโพจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ตั้งของคลองโพนี้อยู่ใกล้เมืองทุ่งยั้งและชื่อทุ่งยั้งก็ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยว่าเป็นศูนย์การค้าโบราณของอาณาจักรสยามสุโขทัยมีเส้นทางการค้าจากอินเดียผ่านมาและแหม่งของพม่ามาถึงแม่สอดในเขตสุโขทัยบริเวณคลองโพและส่งสินค้าโดยล่องเรือไปตามลำน้ำโขงจนกระทั่งถึงเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนในสมัยนั้นจากการเป็นศูนย์การค้าที่ดีที่สุดทำให้คลองโพเป็นเมืองอันเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นมหานครโดยมีเมืองทุ่งยั้งซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500กว่าและมีอายุของเมืองใกล้เคียงกับเมืองแสนหวีซึ่งเมืองแสนหวีนี้ชาวเมืองก็ถูกคนต่างชาติเรียกกันว่าชาวสยามด้วยแต่เดิมเมืองแสนหวีมีนามเดิมว่าสิริรัตน์มหากัมพูชาโกสัมพีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านครโพดาบจีนและกาน้ำชาโบราณขุดพบที่คลองโพหรือว่าอีกในหนึ่งนครโพอีกทั้งเมืองทุ่งยั้งก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากังโพนครสร้างขึ้นโดยเจ้าธรรมกุมารโอรสของพระยาธรรมราชาผู้ครองนครสวรรคโลกซึ่งร่วมกับเมืองหาริพุนชัยและนครพิชัยเชียงแสนก่อตั้งอาณาจักรสยามสุโขทัยขึ้นมาเป็นปึกแผ่นปัจจุบันถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าคลองโพเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่มากขนาดของเมืองประมาณ15ตารางกิโลเมตรส่วนที่ตั้งของคลองโพก็คือเมืองทุ่งยั้งหรือว่าแสนหวีนั่นเองเมื่อความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดถึงขั้นเป็นมหานครแล้วยุคร่วงโรยก็เวียนมาถึงตามกฎแห่งอนิจจังเมื่อมีผู้ค้นพบว่าลมมรสุมทำให้การเดินเรือจากอินเดียข้ามช่องแคบมาลากาตรงและมาลายูไปค้าขายกับจีนได้เร็วกว่าบรรทุกสินค้าแต่ละเที่ยวได้มากกว่าชาติอาหรับและอินเดียถึงกับขนานนามและมาลายูว่าแหลมทองเป็นเหตุให้เมืองแสนวีหรือว่าศูนย์การค้าคลองโพเสื่อมโทรมลงจนกล่าวกันว่าถูกทำลายเป็นเมืองล่มสลายเมื่อแหลมทองหรือสุวรรณภูมิเป็นแหล่งขุดทองของพ่อค้าชาวอินเดียทำให้มหาอำนาจยุคนั้นคือพระเจ้าจันทครุฑที่สองมหาราชแห่งราชวงศ์ครุฑตะแผ่อำนาจครอบครองอินเดียตอนใต้แล้วขยายอิทธิพลมายังสุวรรณภูมิจึงสร้างกองทัพม้าอันเกรียงไกรเข้าปราบปรามเมืองต่างๆสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวสุวรรณภูมิอยู่หลายสิบปีพวกเขาจึงอพยพขึ้นสู่ภาคเหนือมาพึ่งใบบุญกำพูดนครหรือว่าอีกในหนึ่งเมืองทุ่งยั้งซึ่งแต่เดิมเป็นนครใหญ่อยู่แล้วทำให้กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกโดยเป็นศูนย์กลางการค้าแทนสุวรรณภูมิติดต่อค้าขายกับจีนผ่านลำน้ำโขงและกับอินเดียผ่านทางอ่าวมอตมัดทุ่งยั้งหรือคำพ่นนครจึงเป็นแหล่งใหญ่ของสรรพวิชาทั้งหลายได้สมญานามใหม่ว่าตักกศิลามหานครพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองนครนี้คือพระเจ้าสักการะดำได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาราชเมืองตักกศิลามหานครตั้งอยู่ที่ทุ่งยั้งจริงๆโดยมีหลักฐานจากคำให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่าเมืองที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ชื่อเมืองตะกองปูมีวงเล็บลายพระหัตถ์ว่าอยู่ที่ด่านบางพูนแห่งเมืองทุ่งยั้งซึ่งมีด่านเป็นช่องเขาเทือกเขาเช่นเดียวกับน้ำตกแม่พูนอันเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อกับเมืองศรีสัชนาลัยเมืองตะกองปูเมืองหลวงของตักกศิลามหานครจึงหมายถึงเมืองทุ่งยั้งนั่นเองเพราะเป็นจุดที่มีพระมหากษัตริย์ครองเมืองอยู่ต่อมาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงทราบว่าพระยาชัยบูรณ์ถูกพวกเงี้ยวฆ่าตายที่จวนเมืองแพร่รัชกาลที่5ก็ทรงแต่งตั้งน้องชายของพระยาชัยบูรณ์ซึ่งพำนักอยู่ณเมืองทุ่งยั้งให้เป็นพระยาพิชิตรักษาตักกศิลาบุรีนั่นก็คืออุตรดิตถ์ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าตักกศิลาบุรีสำหรับบรรพกษัตริย์นั้นก็คือพระเจ้าสักการะดำมีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ศรีลังกามีพระอนุชาคือน้องชายผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรคือพระเจ้ามเหนทรวรมันพระเจ้าสักการะดำมหาราชทรงแผ่แสนยานุภาพลงไปครอบครองแหลมทองจนถึงเกาะสุมาตราพระองค์มีคณิษฐาน้องสาวคือพระนางโสมเทวี
ซึ่งได้อภิเษกกับฤาษีโสมสูตรักษ์ผู้สืบเชื้อมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่สองอีกทั้งในสมัยสยามสุโขทัยรัชกาลของพ่อขุนผาเมืองก็ทรงมีพระมเหสีที่เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์กรุงยโสธรอันเป็นเมืองหลวงของแสนวีแสนวีก็มีชื่อเต็มว่ามหากัมพูชาชาวเขมรจึงนำไปจารึกในหน้าประวัติศาสตร์เขมรกัมพูชาหรือที่มีชื่อประเทศว่าประเทศกัมพูชาเนื่องจากมีความเกี่ยวดองกันในระดับราชวงศ์ชั้นสูงมาแต่ครั้งโบราณนั่นเองรู้ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสเมืองทุ่งยั้งซึ่งยังมีสภาพเป็นป่าดงพงไพรทรงแปลกพระทัยมากที่บรรดาข้าราชบริพารไม่เจ็บป่วยไข้เลยต่อมาจึงทรงทราบว่าพญายักษ์แห่งเมืองทุ่งยั้งคือท้าวหิรัญฮูคอยช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยโดยรัชกาลที่6ทรงพระสุบินว่ามีชาวป่ารูปร่างใหญ่เหมือนกับยักษ์ปรากฏตัวมาคอยติดตามรับใช้พระองค์ตั้งแต่เมืองทุ่งยั้งกระทั่งกลับคืนสู่กรุงเทพพระมหานครได้อย่างราบรื่นทุกประการข่าวคนร่างใหญ่ผู้ลึกลับนั้นประกาศนามตัวเองว่าท้าวหิรัญมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่เกรียงไกรขอโอกาสติดตามรับใช้พระองค์ไปตราบนานเท่านานล้นเกล้ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ช่างสิบหมู่หล่อรูปเหมือนของพญายักษ์ตามภาพที่ทรงเห็นในนิมิตแล้วประดิษฐานไว้ที่วังพญาไทจนถึงปัจจุบันซึ่งวังของพระองค์ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎไปนานแล้วจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าพญายักษ์คือท้าวหิรัญฮูก็คือพญาอารวักกยักษ์ผู้มีฤทธานุภาพมหาศาลดังเนื้อความในพระไตรปิฎกคัมภีร์สุตตันตปิฎกว่าด้วยทุตตังคนิธานที่กล่าวว่าเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยับยั้งอยู่ณทุ่งแห่งหนึ่งให้พระอานนท์กับสงฆ์สาวกทั้งหลายหยุดพักอยู่ยังทุ่งแห่งนั้นท้องทุ่งดังกล่าวจึงได้นามมาแต่นั้นว่าทุ่งยั้งและพระองค์ได้เสด็จไปโปรดอลวากยักษ์ให้พ้นจากความเห็นผิดในที่สุดอลวากยักษ์ก็กลับมาเป็นยักษ์ฝ่ายสัมมาทิฏฐิยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบปัจจุบันคำว่าอลวากยักษ์เป็นชื่อเมืองที่พญายักษ์อาศัยอยู่สมัยนั้นอันเป็นยุคที่นิยมเรียกบุคคลสำคัญหรือว่าสิ่งสำคัญตามชื่อเมืองเช่นพระเจ้าพาราณสีเป็นต้นหากกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญใดๆที่เมืองพาราณสีไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระราชาจะต้องทรงพระนามเดียวกันหมดคือพระเจ้าพาราณสีสำหรับอรวกยักษ์เพิ่งประกาศนามจริงให้รัชกาลที่6ทรงทราบว่าตนนี้ชื่อท้าวหิรัญฮูแห่งเมืองทุ่งยั้งตรงกับเนื้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงในตอนต้นเรื่องและนี่ก็คือความเป็นมาของเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสยามประเทศที่มีชื่อว่าทุ่งยั้ง